เพื่อนหนูก็เอาชีวิตมารอดลงช่วยหนูด้วยใช่ไหมคะค่ะเมื่อคืนนี้หนูเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะคำถามมีว่าอะไรมันปักไปตรงไหนตรงไหนขวางหัวใจเลยโอเคทั้งสองสิ่งเลยถ้าลุงไม่ช่วยหนูไปแล้วค่ะคืนเมื่อคืนเนี่ยทำไมถึงบอกว่าลุงช่วยมันมาเกิดพลิกตรงไหนเพราะว่าหนูช่วยตัวเองมาสองคืนแล้วคืนที่สามนี้หนูไม่ไหวค่ะคำว่าช่วยตัวเองช่วยโดยวิธีไหนในรู้หนูก็ต่อสู้กับมันอ๋อหนูก็แก้มันเข้าใจเข้าใจเป็นภาวะภายในผมจะเข้าใจตรงนี้เขาทำหนูก่อนแล้วความไม่พอใจค่ะเขาทำหนูก่อนค่ะหนูปกป้องตัวเองเฉยๆหนูปกป้องตัวเองคำว่าเขานี้เพศผู้ชายกับเพศหญิงทางโลกเพศหญิงทางธรรมเพศชายโอเคพอนึกออกค่ะแปลว่าเพศหญิงหัวใจหนูนี่แทบสลายทั้งสองเรื่องเลยโอเคแปลว่าเพศหญิงนี่โอ้โหมาต่อว่าด่าดื้อเลยประชดประชันแล้วก็ทุกรูปแบบคำพูดใช่การกระทำเอารัดเอาเปรียบข่มเหงไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้โหสิกรรมได้ไม่ถึงขั้นชีวิตแต่ก็กระทบจิตใจหนูมากค่ะแต่นาภัยให้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้หมายเอาชีวิตแต่เราอ่อนแอเองค่ะแต่ว่าผู้ชายนี่ก็ไม่อยากอภัยนะเพราะมันเกินไปวุฒิภาวะทางอะไรเขาเหนือกว่าหนูทุกสิ่งค่ะแล้วเป็นถึงขั้นระดับอาจารย์กล้าเรียกตัวเองทำไมอ่ะหนูว่าจะตัดหำมันแล้วเอาไอ้นั่นไปใส่แทนเอากี่หมาไปใส่แทนทำได้ไงก็รู้อยู่ว่าหนูเป็นยังไงเป็นลูกผู้หญิงตัวคนเดียวรับผิดชอบคิดชีวิตพ่อแก่แม่เฒ่าลูกยังหากินไม่ได้คือเด็กพี่ชายพิการทำได้ยังไงคุณก็รักชีวิตคุณฉันก็รักชีวิตฉันพุทธิภาวะไม่ว่าทั้งโลกทำทำคุณเหนือเจ้าฉันทุกอย่างคุณทำได้ยังไงแล้วคุณกล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์ได้ยังไงโอเคผมเข้าใจมิตินั้นหลับตาให้ดีซะหลับตาไว้นะนึกถึงอากัปกิริยาที่พูดมาทั้งหมดอาจารย์ช่วยไปเยี่ยวใส่ให้หนูทีเถอะมันทรมานเหลือเกินโหมาจะเอาชีวิตเลยแค่ไม่พอใจเนี่ยถามกลับทีว่าตัวเองอะทำดีแค่ไหนปล่อยมาเลยให้หมดเต็มเลยพุ่งเป้าไปยังจุดนั้นเลยโฟกัสไปยังจุดนั้นเลยคำว่าอาจารย์เนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณแบบไหนอ่ะฮะหนูอายุ41ปียังไม่เต็มแล้วคุณล่ะคุณล่ะคือเขาคนนั้นน่ะนะพยายามนึกถึงอากับกิริยาคือจุดที่มันพีคมันเต็มร้อยนั่นนะครับเดี๋ยวจะรู้เองนะฝั่งนั้นเขาจะรู้ก็เองสุดท้ายแล้วผมจะรู้ว่าผมเกิดมาปราบตรงนี้ปราบธรรมแท้ๆเราบอกให้ทราบไว้นะครับอาศัยจุดเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับที่จะไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเป็นใครก็ได้สิ่งแบบที่หนูมองไม่เห็นที่เขาปกปักรักษาตามปกปักรักษามาช่วยแต่มันล้างไม่ได้ต่อต้านได้แต่ล้างไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้ไม่รู้ใช้สารพัดอะไรก็ไม่รู้หมาดำหมาแดงหมาอะไรก็ไม่รู้มันโถ่ใช้สิ่งนั้นตัวเองก็สิ่งนั้นแหละเออใช่โอ้ใช้สองสกปรกตัวเองก็สกปรกอย่าเรียกตัวเองว่าจานเลยมันไม่ใช่
จับได้กับเธอถึงจะทำหมายเอาชีวิตหนูก็อภัยก็ได้หนูไม่หมายเอาชีวิตคุณหรอกเพราะหนูก็รู้ว่าคุณก็รักชีวิตคุณลูกคุณก็มีเมียคุณก็มีคุณก็ต้องห่วงคนข้างหลังครับทำได้ไงก็ไม่รู้ถามว่าหนูแค้นไม่แค้นจีใครมาฆ่าก็จะไม่แค้นโตปลดปล่อยที่นี่เลยปลดปล่อยมากับลุงงอกนี่แหละแอบหนูสังเกตแป๊บสังเกตโทษแอบได้รู้จักจังหวะแล้วปลดปล่อยเลยหัวใจนี่แหละสังเกตถามว่าไหวไหมไหวค่ะพอไหมพอค่ะพอน้อยแค่นี้พอหายใจยาวเชื่อมโยงจุดนี้มันจะปล่อยสังเกตตาจะแสงว่าผมมาเลยนะตาหายแล้วจ้าแม่ถามว่าจริงไหมไม่ว่าเลยค่ะแสดงว่าใจหนูมันไม่ปลดปล่อยสังเกตไม่เป็นไรปึ๊บโหลดไหม3-2แป๊กโหลดไม่ยอม3-2แป๊กมันมีสิ่งค้างคาเยอะค่ะลุงค่ะตั้งแต่ก่อนหน้าเรื่องนี้แล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันอยู่ในร่างกายหนูค่ะตั้งแต่หนูได้รับวิทยาท่าที่ทำไปหนูกินแช่น้ำแล้วกินไปหนูฉี่ออกมาเป็นฟองวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับหนูก็อยากอภัยนะทำไมคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วุฒิภาวะเหนือกว่าหนูทุกอย่างสติปัญญาฐานะหน้าตาหรูหราดูดีทำไมถึงคิดได้แค่นั้นหนูก็โง่จริงอยู่เพราะว่าอยู่กับคนฉลาดให้แกโง่แต่ก็กินข้าวค่ะไม่ได้กินอุจจาระหรือว่าหญ้าค่ะก็เห็นอยู่ว่าหนูกินข้าวเหมือนทุนแหละถึงจะไม่มะลิคัดพิเศษก็ข้าวเหมือนกันหนูอยู่มันด้วยขนาดนั้นไม่สั่งหนูยังทำทำไมอ่ะให้หนูพูดโต้ตอบหนูทำไม่ได้เพราะท่านเป็นใหญ่หนูเป็นผู้น้อยแต่เมตตาหนูบ้างเนาะหนูไปดูแลคนสัมพันธ์ให้ท่านนะหนูทำให้ด้วยใจไม่มีเสแสร้งแกล้งทำ
บางครั้งหนูจะพลาดไปบ้างหนูยอมรับคุยพูดบอกหนูสิเนาะหนูอ่ะเป็นคนเนาะถึงจะไม่ฉลาดเท่าคุณแต่หนูพูดรู้เรื่องพูดดีๆนะเพราะว่าคนเราอ่ะอยากให้คนอื่นทำดีใช่ไหมคนอื่นอยากให้คนอื่นอยากให้คนอื่นดีกับเราเราต้องดีกับคนอื่นด้วยเบื้องต้นต้องอย่างนั้นก่อนค่ะแล้วหน้าที่ของหนูนะหนูไปอยู่ที่นั่นหนูมีหน้าที่เป็นลูกจ้างค่ะดูแลผู้ป่วยหนูก็ว่าหนูทำได้ดีหน้าที่ได้ดีไม่น้อยกว่า 70% นะแต่ถ้ามีหนูมีทักษะความรู้หนูว่าหนูไม่ด้อยกว่า99ก็แล้วกันค่ะถ้าหนูมีทักษะและประสบการณ์อ่ะนะแต่ตอนเนี้ยถ้าหนูตกไปอยู่ที่ไหนหนูจะทำมากกว่า 99% เลยค่ะแต่หนูขอเจอสิ่งดีๆบ้างของจริงบ้างไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่ปากยางใจยางลูกศิษย์ลุงหงอกลูกศิษย์อาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ของจริงคุณจะศรัทธาวิทยาศาสตร์คุณศรัทธาไปเถอะแต่สุดท้ายน่ะถ้าคิดว่าใกล้จะฆ่าตัวตายน่ะลองเปิดเทปดูลุงงอกสัก5คลิปปะเดี๋ยวเก็ตปัญญาอย่างคุณน่ะวิทยาศาสตร์น่ะมันทำลายธรรมชาติคำพูดของลุงงอกจะกระปุกลุงงอกแล้วคุณน่ะเป็นธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์จบไหมพึ่งวิทยาศาสตร์น่ะโหนี่ของจริงเกิดขึ้นแล้วของจริงเกิดขึ้นแล้วเปิดใจบ้างเนาะอย่าพึ่งฆ่าตัวตายนะเจ้าค่ะถ้าคิดว่าอีก5นาทีกูจะฆ่าตัวตายละเปิดคลิปลงออกดูสัก5คลิปแล้วค่อยฆ่าตัวตายเชิญจะพูดอีกดีไหมเนาะอีกคนนึงแล้วกันวุฒิภาวะนั่งสวดมนต์ภาวนาใส่ชุดขาวเถอยหนูนี่แต่งตัวมอทอนะดีกว่าขอทานหน่อยนึงแต่หนูว่าหนูเก็ตกว่าเขานะหนูอายุ41ปีกับ80กว่าหน้ามันเขี้ยวอ่ะอายุเยอะแต่ประสบการณ์การใช้ชีวิตน้อยไม่เป็นไรหรอกจะไปแล้วเขาคือเขาเราคือเราค่ะใช่ไหมจบตรงนี้แหละเราก็ทำหน้าที่สมบูรณ์ของเราไม่มีใครรู้ก็ช่างเขาแต่ชื่อเหนือกว่าสิ่งนั้นเขารู้เราก็แล้วกันจบไหมค่ะเอ้ยเขาไม่รู้เราเขาไม่รู้เราแต่เรารู้เขาโอเคยูไม่เข้าใจยูไม่รู้ฉันหรอกแต่ฉันรู้คุณฉันรู้หมดกี่คดกี่คดกี่คดแต่ว่าไม่รู้ถึงไออะตอมหรือว่าไม่รู้ไอพระวิทยาศาสตร์เขาว่าอะไรไอเล็กๆในตัวคนอะแต่กี่คดกี่คดกี่คดน่ะรู้ไส้อะค่ะไส้อะกี่คดกี่คดใจสีอะไรก็รู้นะรู้ถึงว่าใจสีอะไรด้วยไม่เป็นไรหรอกคนเรามันเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้คนเราคือธรรมชาติลุงงองเนี่ย
ตอนนี้คือธรรมชาติท่านเสนอเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วมีจริงๆเปิดใจรับบ้างเปิดใจรับบ้างไม่งั้นพังนะคะพังมากพันแบบราบพนาศูนย์เลยฮะอันนี้คำพูดจากอะไรดีอะกิ๊กก๊อกก็แล้วกันเนาะคนปัญญากิ๊กก๊อกคำพูดของคนปัญญากิ๊กก๊อกก็แล้วกันถ้าดีก็รับไปพิจารณาถ้าไม่ดีก็อย่าถือสาหาความนะคะคนไม่ค่อยเต็มบาทคนบ้าค่ะชื่อมันที่บามาดแก้วเป็นคนบ้าคนบ้าคนเพี้ยนค่ะคนเนี้ยชื่อมันที่พามาดแก้วเป็นคนบ้าคนเพี้ยนเอ๊ะเอ๊ะแต่ไม่คิดทำร้ายทำลายใครนะพร้อมให้อภัยเสมอเพราะเข้าใจนั่นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บจบข่าวไหมก็ได้โทษเจ้าข้ายอมแล้วปึ๊บนี่ปึ๊บ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 ค่ะลูกสาวเองลูกสาวค่ะแต่ว่าจะมีสิ่งเหมือนบรรพบุรุษเขาอยู่ในตัวตกค้างมานานมากเลยค่ะไม่เป็นไรคิดว่าใช้ได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์โถ99.99ก็แล้วกันค่ะสบายตัวโอเคลูกค้าหนูมีเรื่องขอคุยนอกเรื่องขอคุยนอกเรื่องด้วยค่ะเดี๋ยวนอกเรื่องก็ต้องนอกจอโอเคค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวมาตบหัวสักทีเด็กๆไม่อยากแรงๆเลยตบสักทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยปึ๊บโทษปึ๊บมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถูกไหมค่ะไปเลยไปอยู่กับลุงออกเลยไปไปอยู่กับลุงออกอย่ามึนอย่ามึนอย่ามึนโถยอมไปก็อยู่ลุงออกเถอะจะได้สบายนะอยู่กับหนูไม่สบายอยู่กับหนูไม่สบายเราอยู่ลุงออกอ่ะจะหลุดพ้นทุกอย่างไปเถอะค่ะนะไปเถอะไปเถอะค่ะไปไปไปเรียบร้อยเอาเนาะค่ะโอเคครับน่าถือสาท่านอยู่ที่หน้าจอถือสาเพราะว่าผมจะรู้ภาวะหนึ่งของภายในมนุษย์นะครับมันต้องค่อยๆช่วยกันในเรื่องพวกนี้เชิญครับ